วันนี้เป็นวันมงคลเชิญแขกทั้งตำบลมาร่วมอวยพรลูกชายผมเป็นเจ้าบ่าวแต่งกับลูกสาวของผู้ใหญ่สอนใครหิวลูกท้องไปก่อนเลียคามเลียช้อนกันไปพลางพลางอันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผาอ้าวงานแต่งแล้วนี่งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นหยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆสอสอก็มาในงานสมกับที่ชาวบ้านเลือกกันเข้าไปมีงานทั้งก็มาช่วยถือซองมาด้วยนี่ยิ่งถูกใจในฐานะแขกผู้ใหญ่ขอเรียนเชิญให้ท่านขึ้นอวยพรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับอ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดีศูนย ต้องขอประทานอภัยมีผิดพลาดกันได้เรื่องธรรมดาขอเชิญท่านกำนันดีกำนันคนดีบ้านดงยาคามาช่วยอวยพรแก่นาคราวนี้หวังว่าคงไม่ผิดงานผมกำนันมีหมอไอ้เจ้าบ่าวจงเอาใจเจ้าหนาวไอ้นี่ขอไอ้เจ้าบ่าวจงแข็งแรงแรงไม่มีโรคไปเอาเมียเมียนโถท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ไทยโยไปเถอะอ่ะแต่ยังงั้นเงาะใจโยนั่นเลยโย